ตอนนี้ในโซเชียลมีโพสต์รับสมัครพนักงานนะครับแต่ปัญหามันอยู่ที่หัวข้อสุดท้ายนั่นก็คือรับคนไทยแท้ไม่รับอิสลามหลังจากโพสต์นี้ได้เผยแพร่ลงไปนะครับโอ้โหต่างศาสนาเนี่ยเอาไปหัวเราะกันคิกคักคิกคักก็เข้าใจนะว่าคนไทยเนี่ยเป็นคนอารมณ์ดีเป็นคนตลกแต่ในอีกมุมนึงสำหรับคนที่นับถือศาสนาอิสลามอันนี้มันคือดราม่าเลยนะวันนี้เดี๋ยวผมจะมาอธิบายความเป็นไปได้ที่ทำให้สิ่งนี้เกิดขึ้นนะคะก่อนอื่นเลยสำหรับมุสลิมเราทุกคนเนี่ยเรามักจะบอกว่าอยากจะให้คนอื่นเข้าใจเราเข้าใจมุสลิมเข้าใจอิสลามแต่เราก็ต้องอย่าลืมที่จะเข้าใจคนอื่นก่อนด้วยนะครับโดยเฉพาะสิ่งหนึ่งที่เราต้องทำความเข้าใจมากๆเลยนั่นก็คือสังคมที่เราอยู่หรือว่าสังคมในประเทศไทยอย่างที่เรารู้กันประเทศไทยเนี่ยคนส่วนใหญ่กว่า 90% เนี่ยไม่ได้นับถือศาสนาอิสลามเพราะฉะนั้นเราจะให้คนอื่นเนี่ยมาเข้าใจตัวเรามาเข้าใจหลักการของศาสนาแล้วก็ความจำเป็นของเรานั้นมันเป็นสิ่งที่ยากมากครับผมพูดแบบนี้ไปทำไมผมพูดแบบนี้ไปเพื่ออะไรเพราะว่ามันอาจเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดการประกาศรับสมัครพนักงานพร้อมทั้งเขียนระบุไว้อย่างชัดเจนว่าไม่เอาอิสลามที่จริงตัวผมเนี่ยก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับโพสต์นะเพราะว่าอย่างแรกเลยมันก็ชัดเจนดีนะจะได้จบๆกันไปไม่รับอิสลามเราจะได้ไม่ต้องไปสมัครแต่ในอีกมุมนึงก็ทำไมถึงสื่อสารแบบนี้ออกมาล่ะคือจริงๆแล้วสิ่งนี้มันควรที่จะไปพูดหลังไมค์อย่างแบบไปหา HR แล้ว HR บอกที่นี่ไม่มีการรับอิสลามนะคะเนื่องจากว่ามีเหตุผล1 2 3 4อะไรก็ว่าไปแล้วอะไรล่ะถึงทำให้เกิดโพสต์รับสมัครพนักงานโดยไม่เอาอิสลามแบบนี้สำหรับตัวผมเนี่ยผมวิเคราะห์ไปทั้งหมด3หัวข้อครับนั่นก็คือ1เกียรติ2เข็ดและ3รูปแบบการทำงานแต่ก่อนที่เราจะไปในหัวข้อย่อยนะครับก่อนอื่นเลยในเรื่องของการสื่อสารเนี่ยอันเนี้ยไอ้ข้อสุดท้ายที่เขาบอกรับคนไทยแท้วงเล็บไม่รับอิสลามอันเนี้ยถ้าสื่อสารมาแบบบรรทัดนึงรับคนไทยแท้ปุ๊บอ่ะแล้วก็แดดมาอีกอันนึงไม่รับอิสลามอันเนี้ยมันพอเข้าใจได้แล้วจะไม่มีใครงงกับสิ่งนี้เลยแต่พอมันมาอยู่รวมกันน่ะรับคนไทยแท้ไม่รับอิสลามอ้าวแล้วคนไทยแท้ๆมันเป็นแบบไหนวะเป็นคนไทยที่ต้องนับถือศาสนาพุทธหรือเปล่าแล้วคนที่ไม่ได้นับถือศาสนาพุทธคนที่ไม่ได้มีศาสนาเนี่ยเป็นคนไทยแท้ๆมั้ยแล้วคนที่นับถือศาสนาอิสลามเนี่ยเค้าไม่ใช่คนไทยแท้หรอสรุปแล้วความเป็นคนไทยแท้ไม่ใช่คนไทยแท้เนี่ยมันวัดกันที่ศาสนาหรอแล้วถ้าผมเกิดมาเป็นพุทธแต่ออกแล้วมานับถือศาสนาอิสลามผมจะหมดสิ้นความเป็นคนไทยแท้มั้ยพอ2 สิ่งนี้มันมารวมกันมันก็เลยเกิดความงงขึ้นมาก็เลยทำให้บรรดาเพจต่างๆเนี่ยเอาไปโพสต์แล้วก็ไปแชร์กันในโลกโซเชียลอะต่อมาพูดถึง3หัวข้อที่ผมได้ไล่ไปเมื่อกี้นะครับผมนั่นก็คือ1ความเกลียดอันนี้ก็ตรงตัวครับความเกลียดเนี่ยก็จะนำมาซึ่งอคติก็อย่างที่เรารู้กันอยู่มุสลิมเราเนี่ยมีกฎข้อห้ามมากมายเลยกินนั่นก็ไม่ได้กินนี่ก็ไม่ได้ร่วมประเพณีนั้นก็ไม่ได้ร่วมประเพณีนู้นก็ไม่ได้และประกอบกับการที่ประเทศนี้คนส่วนใหญ่ไม่ได้นับถือศาสนาอิสลามแล้วความเข้าใจความจำเป็นการศึกษาการเรียนรู้เนี่ยมันไม่ได้มีวิชาแยกเหมือนวิชาพระพุทธศาสนาที่เป็นวิชาบังคับให้ต้องเรียนฉะนั้นแน่นอนว่าสิ่งที่มุสลิมเรามองว่ามันเป็นสิ่งที่จำเป็นในสายตาของคนอื่นที่เขาไม่ได้เข้าใจเนี่ยมันไม่มีอะไรมากไปกว่าคำว่าเรื่องมากยุ่งยากวุ่นวายแล้วไหนจะมาในภาคของสังคมอีกพวกข่าวอะไรที่ออกมาต่างๆนานามากมายก็อย่างที่เรารู้ๆกันอยู่เวลาปนที่ฆ่าคนทำผิดขายของแพงอะไรต่างๆนานาถ้าหากว่าเขาไม่ได้นับถือศาสนาอิสลามเนี่ยไม่มีใครด่าศาสนาแต่พอคนเหล่านั้นข่าวบอกว่านับถือศาสนาอิสลามเนี่ยเราก็จะเจอผู้คนมากมายที่เข้ามาด่าอิสลามแน่นอนว่าสิ่งเหล่านั้นพอมันเกิดขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอิสลามอิสลามมันก็เลยจะหล่อหลอมเป็นความอคติแล้วก็เกลียดชังครับและประเด็นที่2ที่ผมบอกว่าเข็ดล่ะคืออะไรประเด็นเข็ดเนี่ยก็คือเขาอาจจะรับมุสลิมมาแล้วแต่ว่าอาจจะเจอมุสลิมหัวหมอหรือว่าเป็นมุสลิมที่เรื่องเยอะอย่างเวลาในการทำงานเนี่ยถ้าหาว่าคุณไม่ใช่มุสลิมคุณอาจจะหาเวลาอู้งานไปเข้าห้องน้ำก่อนนะไปเข้าห้องน้ำทีครึ่งชั่วโมงอะไรงี้แต่เขาอาจจะเจอมุสลิมพี่ครับผมขอเวลาไปละหมาดก่อนนะครับไปละหมาดทีเกือบชั่วโมงสิ่งนี้ก็อาจจะทำให้ผู้ประกอบการเนี่ยเขาเข็ดได้บริษัทอาจมีข้าวเลี้ยงอาจมีอาหารเลี้ยงแต่ว่ามุสลิมเราไม่กินหมูตัวเองไม่กินก็แทนที่จะขอข้าวไปกินเองเอาไปเรียกร้องให้เขาทำอาหารฮาลาลให้สิ่งนี้ก็อาจจะทำให้ผู้ประกอบการนั้นน่ะเขาเข็ดแล้วก็ตัดปัญหาไปเลยไม่รับอิสลามไปเลยจะได้จบๆหรือเขาอาจจะเคยรับพนักงานมุสลิมมาสัก 3-4 คนปรากฏว่าโอ้โหโคตรขี้เกียจเลยทำงานก็ไม่ทำวันๆจ้องแต่จะเอาเวลาไปละหมาดก็อาจจะทำให้เขาเข็ดได้ครับและในส่วนของข้อที่3ระเบียบการทำงานล่ะระเบียบการทำงานก็ชัดเจนบางที่เขามีชุดยูนิฟอร์มของเขาการที่จะไปใส่ผ้าคลุมหัวผ้าคลุมหัวไม่ได้ยูนิฟอร์มของเขาหรืองานของเขามันอาจจะเป็นงานกะที่ถ้าหากว่าคุณนั้นเจียดเวลาไปละหมาดมันจะทำให้เกิดความสูญเสียแล้วก็เกิดความเอาเปรียบผู้ประกอบการเขาก็เลยเลือกในการตัดไปเลยไม่ต้องรับอิสลามจะได้จบไปและนี่ก็คือ3ประเด็นหลักๆที่ผมได้วิเคราะห์ไว้กับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะครับ
โดยส่วนตัวของผมแล้วเนี่ยสำหรับโพสต์นี้ก็ถือว่ามันก็จบดีนะไม่รับอิสลามแต่ว่าถามว่าควรทำแบบนี้ไหมมันไม่ควรทำแบบนี้อะค่ะคือตอนเนี้ยโพสต์เนี่ยมันออกไปสู่โลกโซเชียลนะโอ้โหต่างศาสนาเนี่ยเม้นกันมันล้อกันส่ำแซวกันยับสำหรับใครที่เน้นแต่จะหาความตลกความสนุกนะครับลองคิดตามผมนะผมเห็นหลายเม้นบอกว่าร้านที่แปะป้ายรับสมัครเนี่ยเขาเป็นร้านหมูกระทะเขาเป็นร้านขายหมูแต่หลายเม้นก็บอกว่าไม่ใช่ผมก็ว่ามันไม่ใช่ค่ะเพราะถ้าหากเป็นร้านขายหมูเนี่ยมันไม่มีมุสลิมไปสมัครแต่แรกอยู่แล้วแหละฉะนั้นอันเนี้ยเราลองมาคิดมุมกลับกันสำหรับคนที่เห็นว่าเป็นเรื่องตลกโปกฮาถ้าสมมุติว่ามีผู้ประกอบการที่นับถือศาสนาอิสลามเปิดร้านอาหารและแปะป้ายรับสมัครแล้วก็เขียนด้านล่างว่าไม่รับคนพุทธไม่รับคนกินหมูแล้วถ้าโพสต์เนี่ยมันแชร์ออกไปโลกโซเชียลนะความสนุกสนานเฮฮาโปกฮาเนี่ยจะกลายเป็นดราม่าแล้วก็การสาปส่งแน่นอนขอให้เจ้าของร้านบอกว่าอ๋อร้านของผมเป็นร้านมุสลิมครับผมก็เลยเขียนไปแบบนั้นเพราะว่าร้านผมทานหมูไม่ได้เชื่อไหมว่าถ้าเกิดแบบนั้นจริงๆแล้วมาอธิบายแบบนี้จริงๆดราม่าก็ยังไม่จบหรอกครับก็ยังถูกด่าถูกสาปส่งอยู่ดีแหละและในตอนต้นที่ผมเปิดหัวไว้นั่นก็คือให้มุสลิมเราเข้าใจสังคมนะครับก็คืออย่างที่บอกนะสังคมส่วนใหญ่ที่เราอยู่มันไม่ได้สังคมที่เขาจะเอื้อต่อศาสนาอิสลามเพราะฉะนั้นส่วนนี้ถ้าหากว่าคุณทำงานกับคนต่างศาสนาคนที่เขาไม่ได้เป็นมุสลิมผู้จ้างผู้ประกอบการที่ไม่ได้นับถือศาสนาอิสลามเราก็จะต้องศึกษาในจุดที่เรายืนให้ดีก่อนครับ